สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือวันพัด2ไลท์ประมาณว่าทำมาแล้วตั้งอะไรไปก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยสุดท้ายมีความรู้สึกว่าเออพี่อยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมการตั้งค่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขามีฟังก์ชันนี้ให้คุณใช้งานนะคือล้างกลับไปค่าเริ่มต้นอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะของกล้องเออก็ดีก็บางทีเรามั่วมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้ววุ่นวายอะไรเงี้ยต้องมันนึกไม่ออกอะไรแวบไปเราไปทำเธอไปเราก็เข้าไปในกล้องพี่นี่เข้ามาในกล้องเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็ไปตรงจุด3จุดมุมบนด้านขวาตรงนี้นี่กดลงไปหลังจากนั้นเราก็ไปกดตรงฟันเฟืองเรื่องการตั้งค่าตรงนี้แล้วลูดหน้าจอลงไปข้างล่างสุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนแบบนี้คุณก็จะเห็นนี่กู้คืนค่าเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้กดจึ๊กลงไปเขาก็จะบอกว่าคุณจะกู้คืนใช่ไหมคุณก็กดกู้คืนค่าเริ่มต้นแค่นั้นเองมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนแรกที่คุณเปิดเครื่องมาใช้งานนั่นแหละแล้วจะไปยังไงต่อก็ไปตามต่อเอาก็แล้วกันอันนี้มันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขามีให้บริการเพราะบางทีการตั้งค่ามันเยอะบางทีตั้งแล้วงงไม่รู้ไปถึงไหนแล้วกลับไปตรงจุดเดิมไปไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถล้างได้นะพี่นะอันนี้ก็มีฟังก์ชันให้พี่ในเครื่องวันพัด2ไลท์เขามีประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ